ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว Powerbeat 3นะครับไวเลสมันคือหูฟังบลูทูธนั่นเองนะครับผมได้มาในราคาพิเศษมากๆจากที่ราคาหน้ากล่องนะครับขายอยู่ที่ตอนแรกเลยคือ 7,700 บาทนะครับแล้วก็ 7,700 บาทเลยนะคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีทางได้ซื้อหูฟังราคาขนาดนี้แน่ๆนะครับแต่ได้มาในราคาเซลนะเซลมากๆเซลจนแบบเหลือเชื่อเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์นี่ยังไม่ได้แกะเลยครับยังซีลอยู่เลยแกะกล่องอันบ็อกซ์ดูว่าหูฟังบีทเนี่ยมันจะสมราคาไหมคุณสมบัติมันก็จะเป็นเล่นแบบไร้สายได้ยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงนะครับชาร์จ5นาทีเล่นได้1ชั่วโมงเลยนะกันน้ำกันเหงื่อเหมาะสำหรับสายออกกำลังกายครับเพราะว่าผมยังไม่มีหูฟังบลูทูธกะว่าซื้อมาเพื่อสายออกกำลังกายเนี่ยแหละโอ้เกี่ยวแบบปรับได้นะครับเป็นแบบเนี่ยเกี่ยวหูปรับได้ตึ๊ดๆๆไม่ให้มันหลุดเวลาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมเพลงจากการทุกเข้าทุกออกอันนี้ก็ปกติคิดว่าน่าเป็นเพราะมีปุ่มอะไรเงี้ยเหมือนหูฟังทั่วไปเดี๋ยวมาแกะเดี๋ยวมาแกะกล่องมาดูว่าข้างในเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันว่าคุณภาพจะเป็นยังไงสมกับราคาไหมแล้วก็นี่เป็นรูชาร์จไฟนี่ได้แล้วครับก็เมื่อกี้สรุปว่าเปิดมาไม่มีไฟเลยนะครับแบตไม่มีเลยก็เลยไปลองชาร์จ5นาทีจะดูว่า5นาทีมันได้5นาทีมันจะฟังได้ถึง1ชั่วโมงจริงไหมตอนนี้เอาเครื่องไปชาร์จอยู่เดี๋ยวเรามารีวิวเสียงกันโอเคครับตอนนี้เราก็ทดลองฟังเสียงPowerbeat 3เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่ารู้สึกยังไงนะครับพูดถึงโทนเสียงเนื้อเสียงของการฟังเพลงก่อนรู้สึกว่าสมกับที่เป็นหูฟังราคาแพงนะครับก็คือในเรื่องของเสียงไม่ผิดหวังเลยเพราะว่ารู้สึกว่าดนตรีอะเครื่องดนตรีต่างๆแยกชิ้นส่วนกันแบบชัดเจนแยกแชนแนลกันแบบชัดเจนมากเพิ่งรู้ว่าอ๋อการฟังเพลงแล้วแบบมิติเสียงแม่งแบบมันกว้างหรือว่ามันแบบมีมิติเสียงที่ดีอ่ะมันเป็นประมาณเนี้ยคือแบบมันก็สมราคาอยู่นะคือแบบว่าเบสสำหรับเบสนะครับรู้สึกว่าเบสก็มาเป็นลูกนะถือว่าเบสรู้สึกว่าเบสอะเยอะกว่าโทนสิงแหลมหรือกลางนะครับแต่ว่าเบสมันไม่ได้บวมจนรู้สึกแบบลบหูปวดหูอะไรเสียงแหลมก็ไม่ได้แหลมมากไม่ได้แหลมแบบบาดแก้วหูครับเสียงกลางสำหรับเสียงกลางผมรู้สึกว่ากำลังดีอะคือมันไม่เยอะเกินไปรวมๆแล้วคือดีคือกู้ครับสมกับเป็นหูฟังราคาแพง
รู้สึกว่าฟังนานๆก็ยังไม่รู้สึกล้าหูนะคิดว่าไม่ล้าหูเทียบกับหูฟังของผมก่อนหน้านี้เป็น RHA เดี๋ยวหยิบมาให้ดูหูฟังแบบมีสาย RHA 650 AMA 650เป็นหูฟังที่เป็นแบบที่ผมรักมากๆรักมากๆก็ผมรู้สึกว่าตัวบีทตัวเนี้ยมิติเสียงมันดีกว่าตัวนี้นะตัวเนี้ยก็ฟังเพลินในระดับหนึ่งพอใจในระดับหนึ่งในราคาผมซื้อมาในราคา 2,500 หรือ 2,400 บาทเนี่ยครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่แพงที่สุดที่ผมซื้อลงทุนซื้อมาแต่อาจจะไม่แพงสำหรับคนอื่นนะแต่สำหรับผมค่อนข้างแพงแต่ไม่ได้ประกัน3ปีก็เลยแบบถัวเฉลี่ยก็เลยโอเคลองซื้อมาค่อนข้างพอใจกับตัวนี้แต่เพิ่มมาเจอตัวเนี้ยรู้สึกด้วยความที่เป็นบลูทูธด้วยน่าจะเป็นหูฟังที่คู่อาจจะใช้บ่อยมากขึ้นกว่าตัวแบบมีสายนะน่าจะใช้บ่อยมากขึ้นเพราะว่าโทนเสียงรู้สึกว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันคือโทนเสียงที่ผมชอบก็คือแบบไม่ต้องมีเบสเยอะแหลมก็ไม่ต้องแหลมมากแต่ขอเสียงกลางเสียงกลางเยอะนิดนึงเพราะชอบโทนเสียงกลางมากกว่าซึ่งสำหรับตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เยี่ยมเลยครับสำหรับโทนเสียงผมให้ผ่านเลยชอบมากต่อไปเรื่องสัญญาณตอนเชื่อมต่อมันจะมีแบบเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเลยนะเป็น power beat อะไรเงี้ยคือแบบดูไฮโซอ่ะแบบเด้งขึ้นมาในหน้า iOS เลยครับลองเอามือถือไปวางที่ชั้นล่างระยะห่างประมาณ10เมตรเสียงก็ยังชัดแจ๋วนะควบคุมปุ่มอะไรได้ปกติเลยกดรับกดอะไรเงี้ยเปลี่ยนเพลงอะไรได้ปกติเลยก็เรื่องสัญญาณก็โอเคลองเล่นเกมก็รู้สึกไม่ดีเลย์นะคิดว่าไม่ดีเลย์ถึงดีเลย์ก็อาจจะแบบมิลลิเซกอะคือแทบไม่รู้สึกเสียงชัดแจ๋วแยกซ้ายขวาชัดเจนที่ชอบมากคือเรื่องของการแยกแชนเนลของเพลงชัดเจนมากเพลงที่ผมใช้ทดลองฟังก็จะเป็นเพลงแนวมีทั้งเมทัลนะครับแล้วก็อินสตูเมนทัลทั้งหลายแล้วก็เป็นเพลงญี่ปุ่นเพลงที่แบบเน้นเครื่องดนตรีเน้นเสียงร้องอะไรเงี้ยก็จะมีของออกัสเบิร์นเลสนะครับมีของชนก็จะเป็นแนวอินสตูเมนทัลล้วนๆเลยคือดนตรีล้วนๆแต่ชนก็จะมีแบบลูกเล่นแถวพาวมีเครื่องดนตรีกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรเงี้ยส่วนออกัสเบิร์นเลสอัลบั้ม Messenger เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนวงนี้ก็จะรู้ว่าอัลบั้มเนี้ยไชน่ามันจะแบบเสียงตีไชน่าเสียงกองตีไชน่ามันจะปังปังปังมากเสียงไชน่าเสียงเบลนี่แยกออกมาแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแบบแยกชัดเจนมากอ่ะเหมือนเราฟังแล้วรู้สึกแบบเสียงเบลมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรสเตทมันแบบเหมือนเห็นแบบสเตทว่ามันล้อมเราอยู่อะไรเงี้ยโคตรเวอร์เลยโคตรเวอร์แต่ว่าเป็นประมาณรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ยอรุชิกะอันนี้เป็นเพลงวงญี่ปุ่นนะแต่ว่าตอนฟัง MA 650นะแล้วมาเทียบกับอันเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยเสียงของ MA มันแบนกว่าหน่อยนึงอะเสียงมิติมันไม่ชัดเท่าของบีทรู้สึกเสียงบีทแต่มิติเบสเสียงแหลมเสียงกลางมิติมันดีกว่านิดหน่อยนะแต่ผมก็ไม่ใช่หูเทพอะไรนะแต่ความฟีลลิ่งล้วนๆนะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นส่วนของความชอบของแต่ละคนแล้วแต่เทสของแต่ละคนนะแต่ถ้าถามว่าถ้าซื้อราคาเต็ม 7,700 อ่ะคุ้มไหมสำหรับผมนะผมคงไม่ซื้อราคานี้ 7,700 แต่เทียบกับตัวนี้ในเรื่องของคาแรคเตอร์เสียงผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากสำหรับผมแต่ฟังก์ชันที่ได้ของอันนี้คือเป็นบลูทูธ
ชาร์จ5นาทีเมื่อกี้ผมชาร์จ5นาทีอ่ะมันขึ้นมา 25% แสดงว่ามันก็น่าจะอยู่ได้1ชั่วโมงตามที่เขาโฆษณาจริงๆตอนแรกคิดว่าใส่ไปแล้วจะแบบอึดอัดมั้ยเพราะว่ามันมีหูรัดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือตอนนี้เราใส่มาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแล้วล่ะก็รู้สึกเอ๊ะมันก็เริ่มชินนะแบบไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บอะไรขนาดนั้นแต่ไม่รู้ว่าใส่นานมันจะรู้สึกเจ็บป่ะนะก็ต่อไปก็ให้เป็นหูฟังคู่ใจของผมในการออกกําลังกายแล้วนะเพราะว่าฟังแบบมีสายอ่ะตัวคอนเวิร์ตตัวเนี้ยพังไปหลายอันแล้วใส่วิ่งใส่ออกกายพังเปลืองตังค์มากครับก็จบแล้วการรีวิว Powerbeats 3 Wireless ของผมไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะถ้าเพื่อนๆสนใจตอนนี้ราคาน่าจะไม่ถึง 7,000 แล้วแหละมันลดเหลือไม่รู้เท่าไหร่แต่น่าจะไม่แพงเท่าไหร่แล้วล่ะเพราะว่ามันมี True Wireless ออกมาแล้วใช่ไหมคนส่วนมากก็จะไป True Wireless มันคงไม่แบบไม่ได้เป็นสายแบบนี้แล้วมัน True Wireless ข้างเนี่ยเดี๋ยวจบการรีวิว Powerbeats 3ไว้ณที่นี้นะครับแต่ว่าคลิปต่อไปมีอันนี้ยิ่งหนักกว่าครับนี่ครับ Beats Solo 3 Wireless อันนี้อึ้งกว่าในราคาคือราคาขายตอนแรกไปดูในเว็บมา 11,500 บาทพระเจ้าแพงอะไรขนาดนั้นวะนี่สเปเชียลอีดิชั่นนะโรสโกลชมพูหวานแววเดี๋ยวจะมารีวิวอันนี้ให้ฟังคือแบบหูฟัง 10,000 อ่ะคิดว่าชาตินี้คงไม่ซื้อมาฟังโคตรแพงก็วันนี้ก็ลาไปก่อนเพื่อนคนไหนสนใจหูฟังรุ่นนี้อยู่ก็ก็เอาไว้ไปพิจารณาดูหรือว่าไปลองฟังที่ช็อปหรืออะไรดูนะถ้าเขาอยากทดลองเพราะว่าความชอบโทนเสียงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้า